แฟนๆใจหายเบสรักวนีและตรงๆกฤษกรถูกโยงประเด็นเลิกราหลังฝ่ายหญิง unfollow IG แฟนหนุ่มลบรูปเกลี้ยงจากกรณีทางเพจ Facebook เจมอย108ได้ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาทำชาวเน็ตนั้นสงสัยอีกแล้วว่าทำไมรูปคู่หายหมดนะผู้หญิงก็ unfollow แฟนละนะแค่งอนกันแน่ๆทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นผุดชื่อย่อมาเป็นจำนวนมากเช่นคู่รักพ่อนักมวยแน่ๆก็พูดตรงๆฉันว่าฉันสอบผ่านรอบนี้ตรงๆเอ้ยจริงๆสมัยหนึ่งคลั่งรักบอกตรงๆบออันฟอลโล่ต่อลบรูปคู่ออกหมดแต่ต่อยังฟอลอยู่ส่วนตัวว่าดีแล้วที่เลิกผู้ชายคือตอนรักคือเห่อสุดอะไรสุดทำอะไรผู้หญิงก็น่ารักไปหมดพอหมดรักคือแสดงออกชัดเจนมากผู้หญิงต้องดูเหมือนเดิมคิดว่าผู้หญิงควรได้เจอผู้ชายที่ดีกว่านี้ซึ่งชาวเน็ตส่วนมากก็พุ่งเป้าไปที่คู่รักของเบสรักวนีและตรงๆกฤษกรเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้มีข่าวลือประเด็นเลิกราอยู่บ่อยครั้งและถ้าหากเข้ามาส่องอินสตาแกรมของสาวเบสก็เป็นที่น่าตกใจพบว่าสาวเบสนั้นได้อันฟอลโล่แฟนหนุ่มตรงๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับรูปคู่ที่หายเกลี้ยง IG เช่นกันแต่ส่วนของหนุ่มตรงๆก็ยังคงฟอลโล่อินสตาแกรมอยู่ปกติรูปคู่ก็ยังอยู่ครบแต่อย่างไรก็ตามต้องรอฟังจากปากของทั้งสองคนกันอีกครั้ง